แล้วครับค่ะเชฟเป็นไงเครียดไหมเหมือน EP แรกไหมเครียดค่ะแต่ที่วันนี้ดูยิ้มแล้วนะใช่ค่ะวันนั้นผีเข้าค่ะพี่อิงเราอ่ะผีเข้าตอนเทปแรกเลยทำให้เรากลายเป็นคนที่เครียดจนเกินไปตอนนี้คือไล่ผีไปแล้วพอเปิดมาโจทย์เป็นวุ้นเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างนึกถึงแกงกระด้างเลยค่ะมันเป็นของธรรมดาเลยนะใช่ค่ะเป็นของธรรมดาที่เราจะทำให้มันยกระดับเพิ่มขึ้นแต่อย่าลืมนะครับว่าต้องไม่เหมือนใครในโลกนี้เลยใช่ค่ะพี่เราจะทำตัวซอลซ่าที่อยู่ข้างบนค่ะแล้วก็จะมีวุ้นที่เป็นราสเบอร์รี่อยู่ข้างบนด้วยแต่ว่าก็จะมีซอสที่เป็นซอสเนื้อเหมือนกึ่งคาวกึ่งหวานวันนี้ทุกคนจะต้องดูแล้วฮะนี่แกงกระด้างหรออย่างนี้เลยโอเคขอให้โชคดีครับขอบคุณค่ะเราทำแกงกระด้างเนี่ยในแบบใหม่ล้ำไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน7 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลายกมือจานที่โดดเด่นที่สุดจานที่3นะคะเป็นของจานที่3ต้องเป็นเควสรัดค่ะใช่เหรอใช่รัดเหรอหรือจานออกไปก็ยังงงอยู่งงอ่ะรัดครับอธิบายจานนี้เชฟฟังครับชื่อว่าแกงกระด้างไฮโซค่ะแกงกระด้างเนี่ยจะทานในช่วงหน้าหนาวเสิร์ฟกับซุปขาวัวเพื่อให้กินแล้วบาลานซ์กันส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นซอลซ่าผลไม้ตัวสีแดงเนี่ยจะเป็นวุ้นของราสเบอร์รี่เพื่อเพิ่มความหวานเปรี้ยวแล้วก็เค็มให้ครบรสในจานเดียวค่ะอย่างแรกเลยครับเชฟกินตัวแกงกระด้างเข้าไปมันค่อนข้างที่จะจืดมากเลยซุปมีรสชาติเค็มแกงมีรสชาติเผ็ดมะม่วงหวานราสเบอร์รี่เปรี้ยวคิดมาแล้วใช่ไหมครับเวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันทำให้ลงตัวมากๆขอบคุณค่ะเชฟมีทั้งสีสันทั้งรสชาติเก่งมากครับขอบคุณค่ะที่รัฐบอกไว้ว่าจะทำแกงกระด้างไม่เหมือนใครเลยในโลกนี้ถูกต้องนะครับมันเป็นแกงกระด้างที่มีเครื่องเยอะสุดตับไก่ผ้าคีริ้วหูหมูหัวใจหมูโดยเฉพาะตัวนี้ครับตัวบรอสหรือตัวน้ำซุปตัวนี้เป็นน้ำซุปไขกระดูกมันกลายเป็นผสมผสานกับชาติตะวันตกพอกินเข้าไปมันมีความเค็มแต่ให้ความสดชื่นจากตัวมะม่วงข้อสำคัญรัดใช้วุ้นลงไปทั้งของคาวและของหวานมันกลายเป็นแกงที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาเหมือนกันขอบคุณครับจริงชอบมากครับนี่เป็นครั้งแรกทำออกมาแบบก็ยังไม่รู้เลยว่ามันจะออกมาหน้าตาแบบนี้เฮลิคอนเนีย